ค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นแม่ค้าทางด้านธุรกิจเซรั่มมาแล้วประมาณนึงแต่ว่าแม่ค้าแบบว่าขายมาขายไปอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเป็นเลยอันนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตค่ะเริ่มต้นคืออะไรทำไมถึงอยากจะลองออกมาขายดูจุดเริ่มต้นคือเนื่องจากโควิดก็มีส่วนนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือบ้านเนี่ยมันจะเต็มอยู่แล้วเพราะว่าโมเนี่ยเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วใส่กระสอบไว้อยู่ประมาณ10กระสอบทีนี้มันแบบมันเริ่มจะเก่าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเลยรู้สึกว่าโมต้องถ่ายออกแชร์ลิงให้คนอื่นบ้างคือเอาว่าง่ายๆอย่าเป็นคนบ้าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยโมก็เลยแบบถ้างั้นก็ออกมาขายในช่วงนี้ดีกว่าใช่นี้มันก็สามารถขายผ่านไลฟ์ได้เหมือนกันนะใช่จริงๆโมอ่ะมีแต่คนเชียร์ให้โมขายผ่านไลฟ์แต่ว่าโมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะค่ะโมถ้าเจอกันตัวอย่างเงี้ยคุยได้แต่ถ้าแบบโมชวนคุยอะไรเงี้ยโมจะไม่ค่อยมั่นใจโมก็เลยแบบรู้สึกว่าออกมาแบบนี้ดีกว่ารู้สึกมันง่ายกับเราด้วยใช่เพราะว่าโมก็มีอาการแบบพอเล่นกีฬาไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้โมก็รู้สึกว่าอยู่แต่ในบ้านอ่ะมันอึดอัดแล้วถ้าให้ไลฟ์ขายในบ้านอีกมันก็อึดอัดถ้าอย่างเงี้ยโมยังได้ออกมาแบบสูดอากาศข้างนอกบ้างได้ชิมของได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขายดีค่ะขายดีแต่ก็มาอีกได้นะคะยังจัดถึงวันศุกร์นะคะแรกแอบกลัวไหมแอบหวั่นไหมว่าแบบมันจะขายยังไงรูปแบบยังไงจะสื่อสารกับเขายังไงกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องแอบหวั่นเนี่ยเป็นเรื่องของราคามากกว่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยเราใช้งานแบบเราตัดมาดีจริงๆแล้วก็เราใช้งานแค่น้อยครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยังไงก็ต้องตัดใจแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตัดใจให้ได้มันก็จะแบบนิดนึงแต่ว่าราคาหลักๆนี่คือหลักพันหลักร้อยค่ะหลักสิบหลักร้อยใช่ตัวหลักพันเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าวันนี้เอามาไม่ได้เยอะเอากำไรจากไหนคะเอากำไรจากคือเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าโมไม่ได้เอามาขายเนี่ยโมคงเอาไปบริจาคเพราะฉะนั้นต้นทุนมันเนี่ยมันเท่ากับศูนย์อยู่แล้วทั้งหมดคือกำไรค่ะอืมใช่แล้วสุดท้ายแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยโมก็เอาไปบริจาคอีกเหมือนกันใช่ค่ะใช่จริงๆอยากจะช่วยโรงพยาบาลสนามมากกว่าค่ะก็เดี๋ยวกำลังติดต่อหาช่องทางอยู่ตั้งเป้าไหมคะว่าอยากจะได้สักเท่าไหร่อืมไม่ได้ตั้งเป้านะคะไม่ได้คาดหวังว่าแบบอุ้ยต้องขายเกลี้ยงขายหมดขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโมรู้สึกว่าโมมาทำแล้วมันสนุกอะค่ะใช่แล้วแบบรู้สึกแบบอยากให้คนเนี่ยออกมาทำแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าในช่วงเนี้ยเราทำอะไรก็ไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแบบเป็นพวกบ้าสมบัติหรืออะไรเงี้ยเรามาแชร์ลิงให้คนอื่นดีกว่าในราคาที่แบบน่ารักให้คนอื่นได้ใช้ต่ออะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าเกิดไม่เกิดโควิดเกิดขึ้นเราจะมีโอกาสที่มาขายแบบนี้ไหมถ้าไม่เกิดโควิดเกิดขึ้นโมคิดว่าโมคงไลฟ์ขายที่บ้านเพราะว่าออกมาเนี่ยมันใช้เวลาทั้งวันถ้าไม่เกิดโควิดโมก็คงต้องทำงานตามปกติแล้วก็ขายของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าไม่มีงานแล้วมาแล้วก็มาขายก็งานยังปกติอยู่นะคะก็ยังมีรายการที่ติดต่อเข้ามา YouTube หรือก็ยังมีพรีเซนเตอร์ที่ติดต่อเข้ามาอยู่ค่ะกลัวไหมคะว่าการออกมาขายอย่างนี้คนจะมองว่าเราตกอับแล้วหรืออะไรอย่างนี้จริงๆแล้วโมจะบอกว่าคำถามว่าแบบตกอับแล้วอยากให้ลองถามกลับไปดูว่าคำนี้มันเป็นการบูลลี่หรือเปล่าโมคิดว่าคำว่าตกอับเนี่ยทั้งตกและทั้งอับคือเขาไม่มีที่จะไปไม่มีที่จะทำมาหากินแต่ถ้าสมมุติคนที่เปลี่ยนทรัพย์สินแปลงเป็นเงินแล้วหมุนเวียนใช้มองว่าเป็นคนขยันค่ะไม่ใช่คนตกอับแต่คุณอาจจะมองแบบว่าความที่ดาราอาจจะต้องอยู่ในหน้าจออย่างเดียวอยู่ในดาราทำไมแบบเป็นแม่ค้าในพาร์ทส่วนนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่โมตั้งใจอยากจะให้คนเห็นโมหลายๆมุมในเรื่องของการแสดงก็หน้าที่การงานบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ในด้านของการทำมาหากินโมก็อยากจะให้ลูกได้เห็นว่าเวลามีรู้สึกว่าเกิดภาวะแบบนี้กับสังคมมีหาทางออกได้โมว่าคำสอนอะไรมันก็ไม่ดีเท่ากับการทำให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นโมก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกแล้วก็คนอื่นๆด้วยว่าเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะงานดาราเองก็ไร้งานไร้เงินโมต้องดิ้นขนาดไหนกับการที่แบบให้ตัวเองอยู่รอดไปได้เอาจริงๆแล้วดิ้นอ่ะมันไม่ค่อยมากหรอกค่ะเพราะงานอ่ะมันยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าอนาคตโมเนี่ยโมอยากให้ลูกอ่ะเรียนโรงเรียนดีๆเพราะฉะนั้นค่าเทอมของโรงเรียนดีๆเนี่ยมันก็จะแพงสักนิดนึงโมเลยอยากเก็บหอมรอมริบเพื่อสะสมไปเป็นค่าเทอมเขาในวันข้างหน้าค่ะความคิดหรือความรู้สึกที่เราอยากจะแบบหาเงินอะไรลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะโมมันเกิดขึ้นตอนที่ช่วงที่คุณพ่อเสียค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราช่วยกันหาเงินแต่พอคุณพ่อเสียเนี่ยโมเป็นเสาหลักแล้วเพราะฉะนั้นโมต้องลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้แล้วที่แบบทำแล้วไม่เดือดร้อนใครทำแล้วเรารู้สึกว่าเป็นการให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะถึงมันจะจัดร้านต้องใช้กำลังแบกหามแต่ว่าโมรู้สึกว่าโมมีความสุขมากที่แบบได้พูดคุยกับคนที่เขามาซื้อที่เขาแบบไม่เคยเจอเราแล้วเขามาแบบมาเห็นเราแล้วก็แบบ
ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรู้จักโมทั้งประเทศโมคิดไหมว่าวันหนึ่งแบบจะต้องแบบมาอยู่ในพาร์ทนี้แตงโมเองต้องมานั่งขายเสื้อผ้าขายของค่ะก็โมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้งานอย่างอื่นบ้างเพราะถามว่าถ้าเราทำงานวงการบันเทิงอย่างเดียวถ้าสมมติว่าวงการบันเทิงแบบมันหมดเราหมดอายุของวงการนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอาชีพสำรองอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเรามาขายของตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราเริ่มมีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงตอนนู้นเลยก็ประสบการณ์แน่นถือว่าโชคดีค่ะนอกจากเรื่องเงินแล้วอาชีพแม่ค้าให้อะไรกับเราคะอาชีพแม่ค้าก็ให้ความรู้สึกถึงคนที่เป็นหัวอกของแม่ค้าให้วิชาคำนวณใช่ให้วิชาคำนวณ นะคะแล้วก็ให้ถึงความเขาเรียกว่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันในการต่อรองราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและเราได้ทำให้เราค่อนข้างที่จะต้องอยู่ในคำพูดและอะไรที่ถูกกาละเทศะถือเป็นการฝึกฝนการพูดไปในตัวด้วยใช่พูดนิ่มๆพูดอ่อนๆเชิญชวนมีการเชิญชวนมีการแบบเอ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีนะคะคุณพี่อันนี้หนูแนะนำนะอะไรเคยพูดแบบนี้มาก่อนไม่เคยไม่เคยเลยสอบไม่สอบนักกระตกอะไรไม่สอบไม่สอบก็แบบแต่เราอ่ะเป็นคนตรงที่ตัวนี้มันไม่เหมาะเราก็จะบอกว่าไม่เหมาะนะเราก็พูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเขาอยากได้แล้วเราเชียร์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อเขาก็แบบมาว่าเออเคยเจอแตงโมที่นั่นเคยเห็นเคยอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่เขามากเลยที่แบบบางคนพี่เขาก็ติดตามเรามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโหพี่เขาใจกับเราจังเลยก็ต้องแบบก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคือกำลังใจหลักๆที่ทำให้โมแบบอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ได้มาขายกับพี่หนวดด้วยใช่คุณหนวดก็มาค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็คุณหนวดเป็นคนจัดการหาที่หาทางให้อะไรเงี้ยเพราะว่าโมจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ใช่เขาไม่ได้ขายอยู่แล้วค่ะแต่เขารู้จักกับคนที่แบบเป็นผู้จัดการการขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราบอกว่าเราจะขายเขารู้สึกยังไงอ่ะเขายินดีเลยไหมเขายินดีที่จะช่วยแบบ 100% เขามาเขาไม่ได้อะไรสักบาทแต่เขาช่วยขนของใส่ไม้แขวนราวไปเอาราวที่เพื่อแล้วก็มาขันน็อตประกอบอะไรให้หมดเลยค่ะมีโมเมนต์แบบแอบมองเขาบ้างไหมอ่ะโมแอบมองเขาบ่อยค่ะก็รู้สึกว่าคนนี้เขาแบบเขาอยู่กับเราทุกสถานการณ์จริงๆเขาแบบเขาไม่กลัวที่จะลำบากเวลาอยู่กับเราเลยอะไรเงี้ยเคยถามเขาไหมแบบว่าโมเมนต์แบบแตงโมอ่ะเขาคือเราคือแตงโมนะแล้วแบบวันนี้คนที่เขาเลือกที่จะมาเป็นแฟนด้วยอ่ะกลับมาเป็นอาชีพแม่ค้านะเขาสนับสนุนหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็ขายของเหมือนกันเขาบอกว่าดีกว่าเธออยู่บ้านเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่บ้านเฉยๆก็อย่างมากก็ดูซีรีส์ดูรายการนู้นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบมันเสียเวลาไปเปล่าๆอะไรเงี้ยสู้เธอออกมาเอาของที่มันอยู่ในบ้านอยู่แล้วหลายปีอ่ะตั้ง10กระสอบอ่ะทำไมเธอไม่เอามาขายอะไรอย่างเงี้ยมันพิสูจน์ไหมคะสำหรับเราค่อนข้างค่ะโมรู้สึกว่ามันเป็นการช่วยกันทำมาหากินนะคะคือเห็นเราสุขสบายไม่ใช่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเธอสุขสบายแล้วเธอนอนเฉยๆก็ได้นะแต่เขาเป็นห่วงอนาคตเราว่าถ้าเราจะนอนอยู่อย่างเงี้ยในอนาคตมันอาจจะลำบากนะเขาก็เลยพยายามผลักดันให้เราแบบทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ใครที่อยากจะมาชมเสื้อผ้าโมนะคะก็มาได้ที่เดอะสิริรัชดานะคะตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะถึงประมาณ3ทุ่มค่ะถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายรูปได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเวลามาขออนุญาตเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็ใครไปใครมาก็มาดูของจัดถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าจัดวันไหนบ้างค่ะติดหนึ่งสองตั้งนะคะหนึ่งสองโอเคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ